นี่คือหนทางสู่น้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่อันดับ6ของเอเชียความงามจากยอดเขาสู่สายน้ำและลำธารแห่งพื้นป่าตะวันตกคือมันเหมือนฝนตกลงมาเลยแต่ว่าไม่ได้มีฝนตรงนี้น้ำเชี่ยวนะฝนตกมอลู่ครับผมฝนตกมอลู่เราต้องดูความปลอดภัยด้วยว่าตอนเราจะขึ้นแล้วตรงนี้เราอยู่ริมน้ำผาเลยนะครับของที่วอตูนะป่าข้างบนเนาะโอ้มาถึงชั้นในแล้วนะครับวันนี้เราต้องปีนขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะนี่ก็คือคิราสุสวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดตากนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่สอดจุดมุ่งหมายของเราเราจะเดินทางไปที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางไปที่น้ำตกทีลอสูซึ่งจะไปในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงก็ใช้รถบัสครับนั่งรถทัวร์จากหมอชิดมาเมื่อคืนมาลงที่แม่สอดใช้เวลาประมาณ1คืนจากแม่สอดเนี่ยเรามีรถตู้ของทางรีสอร์ทเนี่ยมารับเราไปที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อจะไปพัก1คืนแล้วก็จะเข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเพื่อจะเข้าไปที่ทีลอสูตอนนี้เรามาแวะกันที่น้ำตกทารารักซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่สอดใกล้ๆนี่เองมาแวะจุดนี้ก่อนนะฮะน้ำตกที่นี่ก็เป็นน้ำตกหินปูนนะครับเป็นตกจากภูเขาหินปูนเหมือนเปิดก๊อกเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีน้ำตกมาไม่เห็นทานของมันเลยนะฮะซึ่งก็สวยดีเหมือนกันเหมือนว่าน้ำตกที่จังหวัดตากเนี่ยลักษณะจะเป็นน้ำตกจากเขาหินปูนแล้วจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันน้ำตกนี้ชาวบ้านมักเรียกกันว่าน้ำตกผาตั้งโดยมีความสูงจากน้ำตกกว่า30เมตรด้วยกันและมีอ่างเก็บน้ำอยู่ด้านล่างระหว่างทางจากแม่สอดไปอุ้มผางนะครับก็จะผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญสวยงามทีเดียวมาแวะกันได้นะน้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญในอำเภอภพพระจังหวัดตากเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำห้วยหลากหลายสายมารวมกันประกอบกับความชื้นของพื้นป่าและมีชั้นลดหลั่นกันมาถึง97ชั้นกันเลยทีเดียวเราเดินทางจากอำเภอแม่สอดสู่อำเภออุ้มผางด้วยระยะทางกว่า200กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกว่า5ชั่วโมงผ่านถนนลอยฟ้าที่เป็นถนนเลาะไหล่เขาที่มีความสูงกว่าระดับ 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีจำนวนโค้งต้องลัดเลาะกว่า 1,219 โค้งโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวที่นี่จะเต็มไปด้วยทะเลหมอกซึ่งเราก็จะมาพัก1คืนก่อนจะเดินทางต่อไปในรุ่งเช้าครับเอาล่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางออกจากรีสอร์ทในอำเภออุ้มผางนะครับไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางกำลังจะออกจากรีสอร์ทกันแล้วนะใช้รถคันนี้นะข้างหลังเรือเต็มไปหมดเลยไปครับเรานั่งรถจากที่พักมาถึงจุดขึ้นเรือยางที่เราต้องล่องแก่งเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางระยะทางกว่า9กิโลเมตรใช้เวลากว่า3ชั่วโมงป้าเดี๋ยวออกจากท่ากันครับวันธรรมดาก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะโอเคดีอันนี้ก็คือต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลองใช่ไหมครับผมเขามีชื่อห้วยไหมครับนี่ก็ห้วยแม่กลองที่ว่าสะพานแม่กลองนั่นเลยห้วยแม่กลองนี่คือห้วยแม่กลองเราก็จะรักติ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆ3ชั่วโมงนะครับนี่คณะเดินทางนะถึงต้นนะดีเรดี้เรดี้นะมากมาจากมาเลเซียที่ส่งมาเลเซียนะ My name is วีระวงข้างในก็เป็นถ้ำผาโวครับผมถ้ำผาโวข้างในก็จะเป็นลันตูครับผมลันตูคืออะไรครับข้างในลูตันครับผมลันตูลูตันนะครับน้องเขาบอกว่าในบางช่วงก็จะมีการล่องเรือที่มาช่วยเก็บขยะกันด้วยนะเพราะว่าบางทีขยะก็มาจากในเมืองนะเข้ามาในป่าลึกเรื่อยๆอยู่ใต้หน้าผานะจะเป็นมือนางกวักครับผมแนวมือนางกวักครับผมมือนางกวักคืออ๋อตรงนี้มันเป็นรูปเหมือนมือตรงนี้ก็ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่น่าจะเข้าได้นะจะแคบไอ้ข้างบนเรานี่เราจะเป็นทางแหงนะครับถ้าไม่แหงก็ไม่เห็นนะโอเคครับเอ๊ะตกลงมันจะจริงหรือไม่จริงวะเนี่ยถ้าไม่แหงก็ไม่เห็นโอ้อันนี้สวยนะที่เห็นน้ำหล่นลงมาเนาะตรงนี้ในถ้ำก็จะมีน้ำหยดลงมานะ เพราะว่าภูเขาหินปูนเนี่ยเวลาฝนตกหรือว่าความชื้นจากต้นไม้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นน้ำหยดลงมามันก็เป็นต้นกำเนิดของพวกหินงอกหินย้อยเกิดถ้ำขึ้นมานะมันก็เกิดจากถ้ำหินปูนทั้งหลายตรงนี้คือน้ำตกสายฝนนะครับทั้งแผงและผาตรงนี้เลยเนี่ยเป็นน้ำตกลงมาหมดเลยนะอันนี้ฝนไม่ได้ตกนะต้องบอกว่าเสน่ห์ของการมาน้ำตกทีลอซูไม่ได้อยู่แค่จุดหมายปลายทางแต่เสน่ห์จริงๆแล้วมันอยู่ที่หนทางรอบๆข้างในการเดินทางมากกว่าครับโดยเฉพาะการได้ร่องเรือยางในห้วยแม่กลองผ่านน้ำตกที่เราเห็นอยู่นี่เรียกว่าน้ำตกทีลอจอหรือนักท่องเที่ยวมักเรียกกันว่าน้ำตกสายฝนและน้ำตกสายรุ้งที่อยู่บริเวณใกล้ๆกันเพราะว่าผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อุ้มน้ำเอาไว้ผ่านชั้นหินปูนลงมากลายเป็นสายฝน
แม้ในหน้าแล้งก็ยังมีน้ำฝนลงมาเหมือนสายฝนตกลงตลอดเวลาครับคือมันเหมือนฝนตกลงมาเลยแต่ว่าไม่ได้มีฝนนะมันตกมาจากหินนะถ้าเราเลือกจะล่องเรือมาในหน้าหนาวตอนเช้าๆแบบนี้แสงอาทิตย์จะทำมุมพอดีกับสายน้ำตกทำให้เกิดสายรุ้งขึ้นมาให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้เห็นสายรุ้งกันหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าทางรีสอร์ทผู้จัดทริปเนี่ยเขาคำนวณเวลาเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้นักท่องเที่ยวน่ะมาถึงเวลานี้พอดีเห็นสายรุ้งพอดีกันต่อหน้าต่อตาครับ Oh, you see a little rainbow there. Oh, I see rainbow now. นี่เป็นสายรุ้งเลยเนาะข้างหลัง wow. การจะเห็นรุ้งที่ปลายน้ำตกพอดีขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะครับช่วงประมาณ 9:00 ถึง 10:30 แล้วต้องเป็นวันที่มีแดดฟ้าโปร่งอีกด้วยแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเห็นปริมาณน้ำที่แรงมากขึ้นแม้ไม่เห็นสายรุ้งแต่ก็ได้สัมผัสกับความแรงของสายน้ำมาทดแทนนั่นเองครับก็บอกว่าจะมีน้ำตกลงมาจากหน้าผาในตลอดทั้งปีถึงแม้จะเป็นหน้าฝนหรือไม่ใช่หน้าฝนก็ตามนะเพราะว่าข้างบนมันมีป่าอยู่มีความชุ่มชื้นเนาะถ้าเป็นหน้าฝนก็จะยิ่งหนักกว่านี้ก็จะมีพวกเฟิร์นพวกมอสที่ขึ้นอยู่เรามาถึงช่วงกลางทางก็จะมีจุดแวะให้ซื้อของรับประทานกันตอนเช้าง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำสะอาดๆที่นี่ได้แถวนี้เรียกว่าเป็น 7-Eleven กลางป่าเลยทีเดียวที่สำคัญมีน้ำร้อนธรรมชาติผุดขึ้นมาจากใต้พิภพตรงนี้ด้วยจุดพักตรงนี้ก็จะมีของขายมีห้องน้ำเพิ่งรู้ว่ามีฮอตสปริงด้วยนะก็มานั่งแช่ได้นะครับน้ำร้อนนะฮะขุดออกมาจากซอกหินตรงนี้ว้าวน้ำร้อนธรรมชาตินะตรงนี้ก็เลยทำเป็นบ่อแช่น้ำร้อนซะเลยนะจริงๆไปนองเซ็นเลยก็ได้เนี่ยแช่ไปทั้งตัวเลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปียกซะก่อนแวะแช่น้ำร้อนกันครึ่งชั่วโมงเราก็เริ่มเดินทางกันต่อนะครับเข้ามาในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆกระแสน้ำบางช่วงก็เริ่มเชี่ยวมากขึ้นครับโอ้ยตรงนี้น้ำเชี่ยวนะบอกว่าถ้ายิ่งน้ำน้อยๆเนี่ยบางทีมันยิ่งเชี่ยวนะน้ำเยอะมันยังไม่เชี่ยวมากเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาเรือข้ามต้นไม้ไปมันมีต้นไม้ขวางลำธารอยู่น่าจะล้มมันมันเพิ่งล้มป่ะหรือล้มนานแล้วอันนี้ล้มตอนช่วงหน้าฝนล้มมาตอนหน้าฝนนะครับเดี๋ยวหน้าแรงหน่อยเขาคงต้องมาตัดนะเพราะมันขวางทางน้ำนะตอนนี้เราก็มารอกันอยู่ตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับห้วยแม่กลองจะไหลลงใต้ไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีกลายเป็นแม่น้ำแควใหญ่และเมื่อไหลรวมกับแม่น้ำแควน้อยก็จะกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองนั่นเองครับผ่านน้ำตกอีกอันนะครับแวะดูได้สูงมากเลยพี่ว้ายสวยน้ำตกมอลู่ครับผมน้ำตกมอลู่ครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้กำแพงของมันหรอกครับผมน้ำตกมอลู่นะครับไหลลงมาจากเขาผาอินปูนนะในระหว่างทางที่เราล่องเรือไปที่ลอสูกันถึงผาเลื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วก็ไปเดินต่อไปตรงนี้เนี่ยทำไมมันเหมือนหาดทรายเลยนะละเอียดเป็นทรายทะเลเลยครับหมดทางที่ล่องแก่งละจากเรือเนี่ยต้องนั่งรถ 4-wheel drive เข้าไปอีกประมาณ40นาทีเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะถึงจะเริ่มเดินกันอีกประมาณ 1.5 กิโลยังไม่ถึงง่ายๆในฤดูท่องเที่ยว1พฤศจิกายนถึงเมษายนเราสามารถจะขึ้นรถไปที่จุดกางเต็นท์หน้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมเมื่อล่องเรือมาถึงผาเลือดแล้วเราต้องเดินเท้าต่อไปเองกว่า9กิโลเมตรเพราะว่าถนนจะปิดในหน้าฝนครับจากตรงนี้ก็ 1.5 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็แวะทานข้าวทางรีสอร์ทเขามีข้าวกล่องให้นะครับเพื่อทานข้าวกันตรงข้างหลังนี้รถ 4-wheel drive เขาจะมาจอดแล้วก็จากตรงนี้ก็เริ่มเดินกันกิโลครึ่งเองแถวนี้เนี่ยจะเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าเบญจพรรณนะฮะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆต้นยางที่สูงๆมีลำธารมีต้นไม้ที่มีรากไม้ยึดเกาะไปกับลำธารที่สามารถทำให้มันทรงตัวอยู่ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ในเป็นต้นยางอย่างเงี้ยนะฮะเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วตรงนี้เป็นน้ำตกเล็กๆก็เป็นตอกแก่งของกิโลซูที่ตกลดหลั่นกันมานะเป็นลำธารอย่างนี้แต่ก็สวยเลยตามป่าเป็นจะพันนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งป่าที่มีความสูงอยู่ในระดับ900เมตร1,000เมตรเนี่ยนะฮะเราจะพบเจอกับต้นไผ่ป่าเยอะเลย
ภัยปลาพวกนี้มีประโยชน์สัตว์ป่าสามารถจะกินได้นะมนุษย์เองก็เอามาใช้ประโยชน์เอาไปทําเป็นบ้านเป็นเรือไผ่สมัยก่อนเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ต้นหนึ่งเลยทีเดียวในป่านะพืชที่เกาะอยู่ตามต้นไม้เนี่ยนะแต่หลายคนนึกว่าจะเป็นพวกกาฝากนะจริงๆเนี่ยส่วนมากไม่ใช่กาฝากมันเป็นพืชชนิดนึงที่สามารถจะโตอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปทําร้ายต้นไม้ที่เป็นโฮสต์ด้วยนะเขาจะมีพวกตะกร้าของเขาเนี่ยเพื่อจะเก็บเศษอาหารเศษใบไม้เศษดินเศษละอองต่างๆแล้วก็เอามาใช้ในการเจริญเติบโตนะครับอาล่ะถึงแล้วครับน้ำตกทีลอสูภาษากะเหรี่ยงทีแปลว่าน้ำส่วนลอสูเป็นคำกริยาหมายถึงการพุ่งลงทีลอสูก็หมายถึงน้ำที่พุ่งลงปะทะกับพื้นนั่นเองแต่บางทฤษฎีก็บอกว่าคำว่าซูแปลว่าดำก็เลยกลายเป็นน้ำตกดำแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับสำหรับน้ำตกทีลอสูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ำตกที่ถ้าในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีความกว้างของน้ำตกเนี่ยประมาณเกือบครึ่งกิโลเมตรนะประมาณ500เมตรเลยนะฮะส่วนความสูงเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300เมตรจากข้างบนนะฮะน้ำตกนี้ตั้งอยู่บนความสูง900เมตรจากระดับน้ำทะเลเกือบ1กิโลเมตรนะฉะนั้นอยู่บนเขาที่สูงมากๆนะครับที่ลอซูถูกค้นพบโดยพรานป่าชาวกะเหรี่ยงเมื่อกว่า40ปีมาแล้วในปีพุทธศักราช2528ได้มีคณะสำรวจจากนิตยสารท่องเที่ยวเดินป่าเข้าไปจนพบแล้วก็ตีพิมพ์ลงในนิตยสารทำให้ทีลอซูกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาน้ำตกเนี่ยมันก็ไหลมาจากลำห้วยซึ่งมาจากชายแดนพม่าทั้งสายเนี่ยครับของลำห้วยเนี่ยก็ตกมาเป็นน้ำตกทีลอซูจากจุดที่ถ่ายรูปนะครับเดินมาอีกนิดนึงนะครับจะมาอยู่ประมาณประชิดน้ำตกเลยนะตรงนี้เนี่ยจะอารมณ์ประมาณมีสายฝนโปรยลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถจะมาถึงน้ำตกในป่าลึกแห่งนี้กันได้ง่ายๆในสมัยนั้นพอดีตอนนี้แสงอาทิตย์อยู่ข้างหลังเรานะครับถ้าเป็นตอนเช้าๆเนี่ยแสงอาทิตย์น่าจะปาดมาด้านนี้ก็จะเป็นสายลุ้งเลยนะเขาบอกว่าห้ามขึ้นนะครับแต่ว่าเฉพาะหน้าฝนนะตอนนี้ก็หน้าแรงแล้วขึ้นได้มันต้องดูความปลอดภัยด้วยครับว่าตอนเราจะขึ้นนะครับปลอดภัยไหมใช่ถ้ามีเป็นฤดูน้ำปงน้ำป่าอันตรายมากตรงนี้เราอยู่ริมหน้าผาเลยนะครับของทีลอซูนะโอ้ตรงนี้สวยมากครับน้ำตกเนี่ยจะเห็นว่าการเป็นน้ำตกที่นี่เนี่ยเส้นมันจะกระจายฟุ้งๆนะมันจะไม่ได้ตัดเป็นเส้นแรงเหมือนน้ำตกที่อื่นเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกนิดนึงให้ใกล้ทีลอซูเข้าไปอีกนิดนึงนะครับไปตอนนี้ก็ได้ฟิลน้ำตกหน่อยแล้วเราอองน้ำมาเต็มไปหมดเลยโอ้มาถึงชั้นในแล้วนะครับวันนี้เราต้องปีนขึ้นมานิดนึงเหมือนกันนะกว่าจะถึงนี่ก็คือข้างบนของทีลอซูนะครับสวยเลยมาตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้มาเองนะครับต้องมากับโลเคอลไกด์ท้องถิ่นนะครับเขาจะมีทางพามาได้แล้วต้องมาในช่วงหน้าแล้งนะเพราะถ้าหน้าฝนเนี่ยอันตรายมากน้ำตกน้ำป่านะครับแต่ว่าเราได้วิวสวยๆแบบนี้ครับลำบากลำบนแต่ก็วิวสวยจริงๆข้างหลังน้องไกด์เขาพาไปอีกจุดนะฮะต้องใช้ความสามารถในการไต่เขานิดนึงนะแล้วก็ระวังลื่นโอ้ว้าวให้คนจะไล่จ่าเล่นๆนะผมจุดที่ปกติเขาถ่ายรูปกันให้อยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะนี่เราก็มาค่อนข้างจะใกล้ชิดน้ำตกมากเลยพรุ่งนี้ไปดอยหัวหมดเอาห่างจากรีสอร์ทเราก็14กิโลครับใช้เวลาประมาณก็ครึ่งชั่วโมงครับผมไปดูทะเลหมอกหรือว่าทะเลหลอกก็ไม่รู้เราผมรีสอร์ทกันยาพักครับผมรีสอร์ทกันยาพักนะครับแล้วนี่ก็คือทีลอซูที่มาของอุ้มผางอะไรนะที่เล่าตอนในเรือมาอุ้มผางนี่คือมันเป็นที่แรกนี่ชื่อของมันคืออุ้มผะครับผมอุ้มผะอุ้มผะนี่คือมาจากกระบอกไม้ไผ่ครับผมกระบอกไม้ไผ่ที่ว่าส่งจดหมายเขาเพราะว่าเขาใส่ซองจดหมายมันจะได้ไม่เปียกน้ำเปียกอะไรก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยดีครับแล้วพอมาอีกสักพักมันก็เปลี่ยนเป็นอุ้มผางก็เพี้ยนมาเป็นอุ้มผางครับผมอ๋อเพราะว่าแถวนี้ไม้ไผ่มันเยอะด้วยมก่อนนั่นคือที่มาของอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเลยก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับ DN Arm และอย่าลืมหา DNA ในตัวคุณให้เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วจากอุ้มผางจังหวัดตากสวัสดีครับ